การขึ้นมารับงานครั้งนี้ผมอยากทำให้แฟนบอลชาวไทยกลับมามีความสุขอีกครั้งซึ่งไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เราจะพยายามทำให้ทีมได้สนุกและประทับใจแฟนบอลมากที่สุดนี่คือคำพูดของโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ทำการปลดมิโลวานรายวัตรเฮดโค้ชชาวเซอร์เบียออกไปหลังเกมแพ้อินเดีย 1-4 นะครับการก้าวขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยในครั้งนี้ของโค้ชโตยแน่นอนมันคือที่สุดแล้วในอาชีพการเป็นโค้ชบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้โดยผมต้องพานุวัฒน์นะครับจะมาขอนำเสนอเรื่องราวของโค้ชโตยจากผู้เป็นทุกอย่างในทีมฟุตบอลสู่การเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับเส้นทางสายฟุตบอลก่อนจะมาเป็นเฮดโค้ชของโค้ชโตยนะครับถือว่าน่าสนใจอย่างมากจากเด็กหนุ่มจากจังหวัดมหาสารคามที่มีความคลั่งไคล้ฟุตบอลเป็นอย่างมากจนถึงมากที่สุดนะครับเพราะมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ได้สักครั้งหนึ่งเขามุ่งมั่นฝึกซ้อมวิ่งวันละเกือบ7กิโลพร้อมฝึกซ้อมฟุตบอลด้วยตัวเองจนทำให้เขามีทักษะและความสามารถที่ยอดเยี่ยมนะครับและได้โอกาสลงเล่นฟุตบอลไล่ตั้งแต่ฟุตบอลเดินสายบอลกึ่งอาชีพบอลมหาลัยก่อนที่โค้ชโตยนะครับจะได้รับโอกาสเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรโอสถสภาซึ่งตอนนั้นเป็นพันธมิตรกับม.กรุงเทพสถาบันที่โค้ชโตยเข้าไปศึกษาด้วยการเข้าโครงการช้างเผือกนั่นเองครับโค้ชโตยค้าแข่งอยู่กับโอสถสภาเป็นสโมสรเดียวจนแขวนสตั๊ดนะครับเรียกได้ว่าเป็นวันแมนคลับและยังได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยในฐานะนักเตะต่างหากตามที่เขาฝันเอาไว้นะครับจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยโค้ชสมัยที่โค้ชโตยเป็นผู้ช่วยโค้ชนั้นต้องบอกว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงต้องเป็นหลายบทบาททั้งการเป็นผู้นำนักเตะวอร์มการเป่าวีซ่านักเตะรวมถึงคนขับรถตู้ส่งนักเตะนะครับแต่ประสบการณ์เหล่านี้มันทำให้โค้ชโตยแข็งแกร่งมากขึ้นเข้าไปอีกครับก่อนที่ในปี2559นะครับโอกาสสุดพิเศษของโค้ชโตยก็เข้ามาหาจนได้นะครับเมื่อสโมสรไทยฮอนด้าได้ดึงไปเป็นเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการและเพียงฤดูกาลแรกนะครับชื่อของโค้ชโตยก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลไทยนะครับหลังพาทีมไทยฮอนด้าคว้าแชมป์ดิวิชั่น1พร้อมได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ศึกไทยลีกในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นหักปากกาเซียนหลายๆอย่างเพราะว่าไทยฮอนด้าไม่ได้ถูกมองว่าเป็นทีมแต่งเลื่อนชั้นแต่โค้ชโตยนะครับที่เพิ่งเป็นเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการครั้งแรกสามารถทำมันได้นะครับแต่พอได้ขึ้นมาเล่นไทยลีกนั้นผลงานของทีมก็ไม่ดีเหมือนเดิมจนทำให้โค้ชโตยกับไทยฮอนด้าต้องแยกทางกันไปหลังลงเล่นได้เพียง11เกมเท่านั้นครับหลังจากว่างงานได้ไม่นานนะครับในช่วงกลางปี2560โอกาสที่สุดพิเศษก็กลับมาหาโค้ชโตยอีกครั้งเมื่อได้รับเลือกจากสมาคมกีฬาฟุตบอลครับให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยของมิโลวานรายวัตรในนามทีมชาติไทยตลอดเวลาที่เป็นผู้ช่วยรายวัตรนะครับโค้ชโตยตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่ลงแข่งขันนะครับและล่าสุดในศึกเอเชียนคัพ2019หลังจากที่แยกทางกับรายวัตรโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของโค้ชโตยก็เกิดขึ้นเมื่อได้ถูกให้ขึ้นมารักษาการตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับซึ่งเป็นที่สุดในเส้นทางอาชีพฟุตบอลไทยแล้วแต่การมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยในครั้งนี้ครับโค้ชโตยต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยที่อยากเห็นทัพช้างศึกผ่านเข้ารอบลึกๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่โค้ชโตยเคยบอกก็คือแรงใจจากพวกเราชาวไทยนะครับที่ต้องส่งให้โค้ชโตยและนักเตะมากๆเพราะช่วงเวลาแบบนี้กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและผลงานมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับและนี่คือบอลต้องเล่าในคลิปนี้ครับ